คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเหมือนจะผีเข้าในลักษณะที่ว่าเราชอบไปตามดูวีญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆทำให้ตอนนี้ผมเริ่มกลับมาใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นถ้าตาม Twitter ผมก็จะเห็นอยู่ว่าช่วงนี้ผมมีพิมพ์ติดญี่ปุ่นไปบ้างทีนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนญี่ปุ่นเรียนด้านภาษาโดยเฉพาะขนาดนั้นอย่างเช่นที่ผมเห็นเป็นกลุ่มเป้าหมายคือน่าจะก็น่าจะเพื่อนบ้านวีด้วยกันนั่นแหละที่สนใจอยากร้องเพลงญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็มีนะแบบคนที่อ่านโรมาจิไม่ออกเป็นญี่ปุ่นที่แปลงมาเป็นอังกฤษให้แล้วแต่ก็อ่านไม่ออกเพราะว่าเนอะใครจะไปรู้หรือว่าตัว B ในภาษาจีนมันยังเป็นปอปลาได้เลยการออกภาษาญี่ปุ่นมีไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าคนจะมีปัญหากันกับเสียงที่อยู่นอกกระดานนี้ว่าในการออกญี่ปุ่นมันมีแค่นี้ทุกว่างออกเสียงในลักษณะใกล้เคียงกันหมดไล่ตั้งแต่ R E U A O เปลี่ยนตามพยัญชนะเนอะเปลี่ยนตามเสียงไปเป็นคะคิคุเคโคซาชิซุเซโซหลักการออกภาษามีแค่นี้ทีนี้มันจะมีตัวพิเศษอยู่ซึ่งผมมองว่าคนที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเริ่มเรียนเบสิกเนี่ยติดเหมือนกันทุกคนมันจะมี3ตัวนี้ที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันมียะตัวเล็กยุตัวเล็กหรือโยตัวเล็กเติมมาพ่วงกับอักษรหน้าไอ้2ตัวนี้มันจะออกคำรวมกันซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้3เสียงนี้เนี่ยมันไม่สามารถออกมันไม่มีคำภาษาไทยเขียนแทนได้ถ้าเขียนเป็นคำภาษาไทยเลยมันก็จะออกเป็นข้างบนจะออกเป็นเคียคิวเคียวซึ่งไม่ตรงถ้าปกติแล้วยะมันจะตัวใหญ่มันจะตัวเท่ากันพอๆกันเราจะอ่านออกเป็นคีกับยะได้แต่เมื่อไอ้ยะหรือยุหรือโยตามบรรทัดนี้มันตัวเล็กลงมา มันตัวเล็กลงมาไอ้เสียงนี้จะถูกรวบกลายเป็นคะซึ่งแค่ฟังแค่นี้แล้วก็เขียนไปแทนคำไทยไม่ได้แล้วแต่หลักการออกมันก็ยังอยู่กับคำว่าคิยะนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราออก2คำนี้เราออก2เสียงนี้รวมกันไวๆมันก็จะออกเป็นเสียงที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นได้คิกับยะคิยะคิยะคะคะถ้ามันจะเป็นยุมันจะเป็นคิยุคิยุคิคิถ้าเป็นโยมันก็จะเป็นคิโย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 หลักการการออกเสียงญี่ปุ่นมีแค่นี้แหละญี่ปุ่นมีมาเนี่ย5 6 7 8เสียงเองโอเวอร์ออลถ้าเก็ตตรงนี้หมดเนี่ยก็น่าจะออกเสียงได้ทุกกระบวนท่าแหละเรื่องราวก็ประมาณนี้ปิดคอร์สเรื่องเมาส์อย่างนึงก็คือตอนที่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะก็เป็นอาจารย์นี่แหละที่เน้นย้ำให้ผมเน้นย้ำเรื่องตรงนี้แล้วผมก็จำไอ้ตรงนี้ฝังขึ้นใจเลยตอนนั้นเหรออาจารย์เหมือนอาจารย์จะทดสอบคำศัพท์ในหัวเด็กทุกคนก็นั่งเรียงกันแล้วก็ไล่มาทีละคนเลยว่าพูดนามหรือมั้งพูดชื่ออะไรสักอย่างมาชื่อหนึ่งไล่มาถึงผมพูดไปว่าเบลอินออกตามภาษาไทยเขียนผมเขียนไปว่าผมพูดไปว่าเบลอินคำนี้มันแปลว่าโรงพยาบาลและอาจารย์ก็แบบไม่ใช่เบลอินนะเบลอิน